ราคาทองคำยังคงปรับตัวร่วงลงอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาราคาทองไทยก็ปรับลงประมาณสัก150 บาทต่อบาททองคำค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่มันดูจะย้อนแย้งเพราะณตอนนี้เอาเข้าจริงๆปัจจัยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเชิงบวกที่โดยปกติทองมักจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะล่าสุดคุณณัฐวุฒิวงศ์เยาวรักษ์นะคะจากบล.โกลเบกเนี่ยตั้งข้อสังเกตเอาไว้อย่างน่าสนใจคุณณัฐวุฒิใช้คำว่ามันแปลกอยู่เหมือนกันเพราะปัจจัยเป็นปัจจัยบวกแต่ราคาทองกลับร่วงสวนทางปัจจัยบวกที่ว่านี้ก็คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มจะลดดอกเบี้ยแล้วก็ไหนจะเรื่องของความขัดแย้งหรือสงครามในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มจะบานปลายปกติทองมักจะตอบสนองต่อข่าวบวกแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นทองลงค่ะซึ่งคุณณัฐวุฒิก็บอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือแรงขายจากบรรดานักลงทุนแล้วก็กองทุนขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นจังหวะนี้นะคะคนที่มีทองอยู่ในมืออาจจะต้องตั้งรับแล้วก็ปรับสถานการณ์ให้ดีเพราะราคาทองมีโอกาสที่จะร่วงหลุดจาก 40,000 บาทต่อบาททองคำด้วยเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันจากคุณณัฐวุฒิค่ะจริงๆข่าวดีมาค่อนข้างเยอะนะครับทั้งเฟดเตรียมลดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นก็ดีนะครับแล้วก็พวกอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวลงนะครับแต่แล้วก็มีเรื่องของข่าวสงครามด้วยนะครับแต่ทองเนี่ยกลับอ่อนตัวลงนะครับอันนี้เริ่มเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเลยว่าคนเนี่ยเข้าไปเก็งกำไรในทองคำเพิ่มขึ้นแล้วก็เริ่มมีสัญญาณ take profit นะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เคยเล่าไปว่าตัวข่าวดีเนี่ยมันซึมซับเข้าไปในราคาทองหมดแล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้พอมีข่าวดีมาเริ่มมีสัญญาณ sell on fact อย่างนี้เนี่ยถ้าเรามองเนี่ยเป็นสัญญาณที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับถ้ายิ่งขึ้นไปหรือทำ new high เนี่ยให้หาจังหวะขายมากกว่านะครับช่วงนี้ไม่ค่อยแนะนำถือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการตอบสนองของข่าวเนี่ยพอเป็นข่าวดีแล้วทองลงเนี่ยมันเริ่มแปลกแล้วสำหรับคนที่รอซื้อเราแนะนำรอที่แนวรับ 2,365 เหรียญต่อทอยออนนะครับส่วนแนวต้านช่วงนี้เนี่ยก็แถวแถว 2,400 ถ้าผ่านล็อกขึ้นไปได้ก็อาจจะไปแถวแถว 2,450 แล้วก็ทดสอบไฮเดิมแถวแถว 2,485 แถวแถวนั้นได้นะครับแนวรับนะครับก็ถ้าเป็นทองไทยจะอยู่ 39,850 นะครับส่วนแนวต้านเนี่ย 2,400 จะเทียบได้กับ 44,50 นะครับ